สวัสดีค่ะนี่ก็จะเป็นน้ำคลองนะคะในคลองหน้าบ้านนั่นเองมาเช็คระดับน้ำกันดีกว่าว่าช่วงหน้าฝนนี้น้ำขึ้นมาเยอะกันหรือยังวันนี้อากาศร้อนมากๆเลยร้อนแบบอยากตะโกนร้อนแบบอยากกระโดดลงคลองเลยค่ะทุกคนบรรยากาศดีๆแบบนี้สดชื่นแบบนี้อยากกระโดดลงคลองมากๆเลยอยากลงเล่นน้ำคลองเหมือนสมัยตอนเด็กๆนะคะทุกคนแต่ตอนนี้ไม่มีเพื่อนเล่นเลยไม่มีใครเขาลงเล่นน้ำคลองกันแล้วนะคะทุกคนเพราะเขากลัวปิงกันหมดทุกคนเลยบรรยากาศตอนนี้ก็จะดูล่มรื่นสงบสงบหน่อยจะไม่มีเรือวิ่งเลยนะคะทุกคนเรือจะวิ่งแค่ตอนช่วงเช้าๆแล้วก็ช่วงเย็นๆค่ะอยู่แบบวิถีชนบทวิถีริมคลองแบบนี้อากาศดีด้วยนะคะทุกคนแล้วเราก็หาอาหารได้ตามสบายเลยเอาเรือออกเลาะริมฝั่งตามสบายเลยค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปส่องบรรยากาศน้ำคลองรอบๆค่ะว่าเราจะเจอปลาอะไรกันหรือเปล่าแต่ที่เสาหัวสะพานเนี่ยเราเจอหอยขมกันแล้วค่ะแต่เนื่องจากวันนี้เราไม่ได้เตรียมตัวมางมหอยขมค่ะทุกคนเห็นปลาตัวใสๆที่ว่ายดุกดิกดุกดิกอยู่หรือเปล่าคะทุกคนนั่นนะคะเขาเรียกปลาหัวตะกัวนั่นไงที่ว่ายดุกดิกดุกดิกอยู่ตัวเดียวค่ะดุกดิกน่ารักมากๆเลยสองปลาหัวตะกัวว่ายน้ำกันค่ะทุกคนไม่รู้ว่าจะมีฝูงของเขาอีกหรือเปล่ามาดูกันค่ะว่ามีกี่ตัว